ี้เราไปอยู่กลุ่ม50 Thailand ไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะชื่อบอยครับชื่อพี่บอยวันนี้ขับรถอะไรคะครับแจ๊ส GE ครับ GE ปีไหนคะ2009ครับ2009ใช้มานานหรือยังคะ5 ปีโอ้โห5ปีนี่ใช้บนท้องถนนหรือใช้ในสนามท้องถนนครับอ๋อหรือว่าจอดเก็บไว้ที่บ้านคะแข่งด้วยแข่งด้วยอ๋อคันนี้เรียกว่าแข่งด้วยเหรอได้รางวัลอะไรมาบ้างคะก็อย่างสนามล่าสุดได้ที่2กับที่3รุ่น 1,500 โปรดักชั่นครับล่าสุดนี่ไปแข่งที่แก่งกระจานใช่ไหมก็ยังเข้าที่2ใช่ป่ะนี่ก็ไปแหกโค้งมาอ๋อที่บอกว่าเพิ่งแหกมานะข้างหน้าก็บอกว่าสนามแก่งกระจานเป็นสนามที่สวยนะไอติมชอบใช่ไหมคะขับยากไหมคะพี่เป็นไงบ้างไม่ยากเท่าไหร่ครับรถสเต็ปที่ไปวิ่งสนามนี้ต้องทำอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงล่างครับกับเบรกแล้วก็สแตนดาร์ดอ๋อเพราะเป็นรุ่น 1,500 ก็คือใช้เป็นเครื่องสแตนดาร์ดใช่ครับไม่ต้องโมกล่องหรือว่าทำอะไรเพิ่มหรออย่างมีกล่องครับเป็นก้อน33อ๋อก็มีโมสเต็ปเพิ่มกล่องแล้วก็ไปเน้นเทปท้ายพวกนี้ครับอืมก็คือตามสเต็ปรุ่นพอดีว่าไปได้ตรงรุ่นพอดีใช่ครับอืมก็แล้วมีทำอะไรเพิ่มมั่งก็มีแค่เซต ATS นะครับแล้วก็กันท้าย49เครื่องก็สแตนดาร์ดกล่อง33แค่นี้ครับอืมแค่นั้นน้อยๆเองนะเนี่ยไปวิ่งสนามได้แล้วครับจริงก็ลองดูติดตามผลงานพี่เขาเนาะแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยยังใช้รถคันนี้อยู่ไหมก็ใช้บ้างครับอืมก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับสเต็ปไปวิ่งสนามแล้วมาวิ่งบนท้องถนนได้วิ่งได้ครับอืมมีอะไรทีเด็ดบ้างของรถคันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ได้ความโปรนะครับส่วนใหญ่คนครอบครัวแล้วต้องทาร์ดได้แบบกลับนี้เขาจัดให้ที่คนอืมนะก็คือตัวหางหลังคนโหดใช่เหมือนมีอะไรขนอยู่หลังรถอ่ะจริงๆข้างหน้าก็จะเหมือนพี่พลนะครับแต่มีแหกแล้วอ๋อจริงๆอ๋อเห็นอยู่เห็นบอกเห็นไปโพสในเฟซตัวเองบอกพี่พลผมขอโทษทำลิ้นหน้าพี่หักไปแล้วแต่ได้อาทิตย์เดียวเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะวันนี้เขาแจกลิ้นอีกเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรพี่พลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรทำหักไปก็เดี๋ยวใส่ให้อืมพี่พลเขาก็เซฟมาแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณบอยด้วยครับขอบคุณScheint mir aus dem Marsch Hasta la Atze Alles klar ค่ะเราอยู่กับกลุ่ม Fit GE Thailand ทำไมเสียงเบาอ่ะเราอยู่กับกลุ่ม Fit GE Thailand เออสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กครับผมให้ไอติมสัมภาษณ์ดีกว่าครับแจ๊สครับแจ๊ส GE ปีไหนคะปีคือปี2010 2010ครับไม่ลดพี่ผมว่าปี2008ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะรถพี่นี่ออกมาน่าจะ2008-2009นะใช่เป็นโฉมจีโฉมแรกครับนั่นแหละครับ2009ครับครับขอบคุณรถตัวเองนะเนี่ยพี่เขาบอกไม่รู้เห็นความสวยของหนูก็เลยงงไงพี่ต้นเนาะไม่ทำไมผมถึงรู้เพราะว่าพี่ปิ๊กเขาเล่นอยู่ในเว็บ Honda Jazz Lover แรกๆอ๋อใช่ป่ะใช่ๆครับใช่นานลืมอีกมีลืมอีกนานละนานแล้วเป็นรถที่แรกๆที่เขาเอารถคันสีดำน่าจะเคยเห็นไปผ่าซุ้มล้อหลังอะแบะล้อที่พยายามจะแบะล้อแล้วแบบว่าพยายามทำอยู่อ่ะเอางี้ดีกว่าสำเร็จที่อ๋อเรียกว่าแบะล้อแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอืมแต่ก็คือรถพี่ปิ๊กนี่เขาเปลี่ยนโฉมมาหลายโฉมอันนี้คือโฉมล่าสุดก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงๆตอนนี้เปลี่ยนมาชมนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ก็จริงๆก็ไม่ได้ทำเยอะครับคือเริ่มจากรื้อช่วงล่างใหม่เพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปแบบมามันทำกลับเดิมไม่ได้แล้วครับก็ต้องรื้อเปลี่ยนกลับมาให้มันเป็นเดิมอ๋อหมดเลยป่ะพี่ใช่ครับอะไรบ้างอ่ะก็เปลี่ยนคันหลังข้างหน้าก็เปลี่ยนสีนกกันโครงโอ้เยอะครับหลายสิ่งเท่าที่ทำไปคือถ้าเกิดว่าเคยเห็นรถพี่ปิ๊กก่อนหน้านี้ว่าสีแดงล้อแบะที่พี่จอดตามมอเตอร์โชว์คือตอนนี้ข้างล่างพังหมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่คือหมดเงินแล้วหมดแล้วคือจบจากมอเตอร์โชว์แล้วก็มาปีที่แล้วมางานปิ๊กจบงานปิ๊กต้นพี่ขายรถแล้วนะครับพี่เอาเลยครับประกาศขายรถอยู่2เดือนเป็นไงบ้างครับครับผมไม่มีคนซื้อครับเก็บครับพี่ปิ๊กก็เลยตัดสินใจซื้อเก็บไว้เองครับแล้วก็โมใหม่โม
ปในเมื่อพี่ติ๊กบอกว่าในเมื่อขายไม่ได้คุณไม่ขายแล้วคุณก็ทำต่อไปใช่ก็ทำให้วงการฟิตทีอีก็จะยังมีพี่ติ๊กอยู่ไปเรื่อยๆเนาะไม่พี่เขาอาจจะถอยใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้อืมอืมแต่ว่าอันนี้ยังไงก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วตอนนี้คือเปลี่ยนใจแล้วไม่ขายแล้วเก็บแล้วไม่ขายแล้วทีเด็ดตอนนี้มีอะไรบ้างพี่รถตอนนี้เหรอครับก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าโอซาก้าครับโอซาก้าเดดีเอ็มอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแนวใหม่แล้วนะเนี่ยแนวใหม่ไหมใช่ใช่ครับมันก็จริงๆมันไม่ใหม่นะคือมันฮิตอยู่ในญี่ปุ่นเป็นพวกที่แบบวิ่งบนทางด่วนคันโจอะไรเงี้ยครับเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์ประมาณนี้คือรถเรียบๆแล้วก็มียางหนาๆหน่อยยางหนาๆขาโหดๆคอนแกมยางอะไรเงี้ยครับออกแนวแล้วนี่คืออะไรอ่ะพี่อันนั้นเป็นหนวดอ๋อหนวดแมวเป็นหนวดวิกกันชนอ๋อวิกกันชนหนูก็นึกว่าไปชนมาหลุดมาแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมล็อกไว้หรือว่าไงคือเพราะว่าตอนนี้ไอหูยึดมันไม่มีแล้วหูยึดมันไม่มีแล้วเพราะว่าซุ้มล้อข้างในไปหมดแล้วใช่ตั้งแต่แรกต้องใช้ก็เลยจะต้องแล้วก็เก็บเป็นทายดึงตอนนั้นเห็นมอเตอร์โชว์เด็กไปดึงอยู่รถจอดโชว์มีเด็กไปดึงก็เลยแคปรูปพี่ปิ๊กมีเด็กดึงหนวดพี่วะลอกสติ๊กเกอร์ลอกสติ๊กเกอร์ซุ้มล้อหลังเงี้ยกระโดนมาเยอะเหมือนกันพี่ปิ๊กบอกว่าไปจอดโชว์ไหนก็มีคนสงสัยชอบมาแงะนู่นแงะนี่อะไรเงี้ยนะอยากรู้ไงเขาอยากรู้ไงเนี่ยนี่ก็เดี๋ยวถ้าใครอยากชมรถพี่มอเตอร์โชว์ปีนี้น่าจะไปจอดป่ะพี่จอดไหมคะก็คิดว่าน่าจะไปจอดก็ไปดูรถพี่เขาได้หรือไม่ก็จะไปที่ร้านพี่ถ้าอยากแต่งแนวโอซาก้า JDM ก็ไปดูได้ที่ Master Work ครับผมโอเคมีอะไรจะฝากพี่ก็ฝากร้านไปแล้วกันครับนะครับ Master Work ตอนนี้เรามีลิ้นหน้าสำหรับGE เลยครับครับส่งรุ่นซึ่งขายที่นี่วันแรกร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ซอยคูปองครับรามอินทรากิโล8ลิ้นหน้าของบอดี้นี้ตัวนี้ใช่ครับออกแบบเองด้วยรับรองว่ามีที่นี่ที่เดียวในที่นี่ที่เดียวขายที่นี่ที่แรกที่แรกด้วยแล้วก็วันนี้จะเอามาแจกด้วยหนึ่งงานโอเคขอบคุณพี่ปิ๊งมากครับขอบคุณครับJeden Tag scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Was du auch tust, was du auch sagst, bei mir ist alles klar, weil hier geht die Sonne auf. Wir sind immer super drauf, mir geht ein Lämpchen auf. Ich hab alles, was ich brauch. Gute Freunde, keine Sorgen. สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อกอบครับชื่อพี่ทำไมผมเรียกอาร์ตวะผมไม่รู้ขอกอบครับคุณกอบอันนี้ขับรถอะไรคะคอนจะแจ๊ปี2008ครับ2008อันนี้ใช้มาตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยนึกไงถึงชอบรถแจ๊สอะคะมันสวยครับมันสวยอ๋อคันนี้ทำอะไรมาบ้างคะพี่ก็น่าจะเป็นคัสตอมทั้งคันครับคัสตอมขึ้นมาคัสตอมคืออะไรอะคะก็สร้างงานครับอ๋อสร้างอะไรขึ้นมาเองนี่คือแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าคัสตอมใช่ไหมอ๋อทั้งคันมันไม่มีตรงรุ่นครับทำไมอะคะชอบครับชอบทำไมมันถึงไม่มีตรงรุ่นคือรุ่นธรรมดาปกติทั่วไปมันก็จะไม่มีแบบนี้อะเหรอใช่ครับงงคือปกติพาร์ทของตัวแจ๊สอะมันจะเป็นแบบว่าคือถ้าอย่างของมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีสำนักเป็นสปูนมี JS มีมูเก้นมีโมดูโลมีชาร์จสปีดอะไรพวกนี้เป็นพาร์ทพวกลิ้นพวกอะไรพวกนี้และนี่ก็คือเป็นงานเรียกว่าเป็นงานไทยงานไทยเหมือนของพี่มัตเตอร์เวิร์กเนี้ยตลาดดูอย่างเงี้ยเป็นงานไทยที่สร้างขึ้นมาจากคนไทยแท้ๆ อันนี้ก็เลยคือมันการแต่งรถเนี่ยมันก็เลยมีเพิ่มมาอีกแนวหนึ่งก็คือการเป็นการแบบว่าทำให้มันแตกต่างจากของเดิมโดยที่ไม่มีสำนักไหนเขาทำไม่ใช่เป็นสไตล์เราก็จะเรียกว่าคัสตอมเริ่มตั้งแต่แปะนู่นแปะนี่ใส่ตรงนู้นตัดตรงนี้อะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่ารถคัสตอมนี่คือมันต้องคัสตอมนี่คือมันต้องแบบว่าตัดตรงนู้นแปะตรงนี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือทำเหมือนแบบว่าให้มันไม่เหมือนกับรถคนอื่นใช่ไหมคะที่เด็ดที่เด็ดของรถคืออะไรคะก็จะเป็นตรงมันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครชอบมันดูแปลกมันดูแบบว่าไม่เหมือนใครดีอันนี้เครื่องยนต์ได้ทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะไม่ทำก็เน้นเป็นตกแต่งภายนอกธรรมดาให้ดูฉบเฉี่ยวอันนี้ก็คือใช้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับแต่ก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่กินน้ำมันโคตร
ทำไมอ่ะเพราะมันหนักอ๋อเพราะว่าเราแต่งจากตรงอื่นมันหนักเหรอคะมันไม่หนักหรอกครับแต่มันคือรถไฟบอดี้อย่างเงี้ยมันต้องใช้ล้อกว้างอ๋อล้อกว้างอย่างเดียวแต่เครื่องมันไม่ได้ทำมันไม่ได้หนักล้อที่เยอะขึ้นหน่อยอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดทำเครื่องมันก็ยังจะช่วยแรงส่งแรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจริงๆเครื่องของพ่อแจ๊ดอ่ะมันแรงมันเรียกว่ามันแรงเกินตัวพอสมควรอ๋อกว้าง7นิ้วอ๋อมันรองรับคือล้อสแตนดาร์ดมาเนี่ยกว้าง 6.5 หรือ7แต่เนี้ยไปใส่ล้อ9กว้าง9นิ้วปุ๊บพอเท่านั้นมันเหมือนแบบคุณใส่เหมือนเราเวลาเราใส่รองเท้าใหญ่ๆแล้วมันก็เลยลำบากใช่ป่ะมันก็ทำให้เราต้องออกแรงขายเยอะเพราะฉะนั้นรถมันก็เลยต้องกินน้ำมันเยอะการจะตกแต่งสไตล์นี้ก็คือต้องแลกอ่ะแลกความสวยกับเงินที่เราจะเสียไปโอ้ยถ้าเขาแต่งมาขนาดนี้เขาคงต้องแลกกันแหละพี่มีเงินแต่งก็ต้องมีเงินเติมน้ำมันใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยมีตรงเอามาทำรถอะไรJeden Tag scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Was du auch tust, was du auch sagst, bei mir ist alles klar, weil hier geht die Sonne auf. Wir sind immer super drauf. Mir geht ein Lämpchen auf. Ich hab alles, was ich brauch. Gute Freunde, keine Sorgen. Nur ein paar schieb